สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Psycho Fight SNKL 45เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นตระกูล Psycho Fight รุ่นเก่านะครับที่แบบมาจากยุคก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าน่าจะทยอยเลิกผลิตกันไปหลายรุ่นแล้วนะครับซึ่งเรือนนี้ก็เหมือนว่าจะเลิกผลิตไปแล้วด้วยนะแต่ว่าก็ยังพอหาได้อยู่นะครับเพราะว่าน่าจะมีสต็อกเก่าเนี่ยกันเยอะพอสมควรนะครับโดยที่ซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเลยนะครับเรียกว่ามีครบทุกสีแล้วแหละนะครับตั้งแต่หน้าขาวหน้าน้ำเงินแล้วก็มาจนถึงเรือนนี้ที่เป็นหน้าดำนะครับซึ่งความพิเศษของเรือนนี้นะผมต้องบอกว่ามันเป็นไซโก้ไฟท์ที่หน้าตาเนี่ยดูดีมากแล้วก็ได้เครื่องออโต้ในงบประมาณที่แบบนาฬิกาควอตหลายเรือนน่ะยังแพงกว่าเรือนนี้หลายเท่าเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาเรื่องสเปคนะครับผมอาจจะพูดไปให้ฟังเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง 7S นะครับคือถึงบอกว่าเป็นเครื่องออโต้นะแต่ว่าตัวเครื่องมันเป็นเครื่องออโต้ที่แบบราคาถูกที่สุดเลยอ่ะดังนั้นฟังก์ชันทั่วไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับเช่นมันไม่สามารถหมุนเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้นะครับถ้าเกิดลานมันหมดเนี่ยเราต้องอาศัยการแกว่งแบบนี้นะครับหรือว่าใส่ขึ้นข้อมือให้โรเตอร์ด้านหลังเนี่ยมันทำงานอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ประยมเนี่ยดึงออกมาทีนึงนะครับหมุนขึ้นหมุนลงตั้งวันที่ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเป็นสเต็ปที่2เนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับง่ายๆแค่นี้เองเลยนะแล้วก็ความคลาดเคลื่อนเนี่ยวันนึงนะได้ข่าวว่ามากที่สุดเนี่ยอาจจะมี 40-50 วิกันเลยนะครับว่าง่ายๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใส่เรือนนี้ไป1เดือนเต็มๆโดยที่ไม่ตั้งเวลานะครับอาจจะคาดเคลื่อนแบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ยังได้นะครับถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเกิดเทียบกับเครื่องออโต้แบบที่มีราคาหน่อยอ่ะแต่ก็ตามภาษานาฬิกาออโต้ราคาแบบไม่เกิน 3,000 นะครับเรื่องพวกนี้ก็ต้องทำใจไว้ด้วยนะแล้วก็ต้องมาหมั่นคอยตั้งเวลาคอยเช็คเวลากันเองทีนะครับคือนาฬิกาออโต้ราคาถูกเนี่ยเราก็ซื้อมันเนี่ยเพราะว่าจะเอาฟีลลิ่งการเดินเข็มเนียนๆแล้วก็ฟีลลิ่งการที่แบบไม่ต้องใส่ฐานเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องความเที่ยงตรงการใช้งานจริงความเป็นนาฬิกาเพื่อบ่งบอกเวลาเนี่ยต้องบอกว่ายังสู้นาฬิกาตระกูลแบบควอตถูกๆไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นออโต้ราคาถูกจะดีแบบเท่าควอตได้นะครับก็ไม่ใช่นะครับโดยที่เรือนนี้อย่างที่เห็นว่ามันเป็นหน้าดำนะครับสิ่งหนึ่งที่หน้าดำเนี่ยมันทำได้ดีกว่าหน้าน้ำเงินนะคือจานวันที่นะครับคือหน้าน้ำเงินเนี่ยจานวันที่ตรงนี้ด้านหลังอ่ะที่มันเป็นตัวชื่อวันแล้วก็ตัวเลขเนี่ยหน้าน้ำเงินมันเป็นสีขาวทำให้มันจะดูกระโดดมากๆนะครับคือแบบดูมีความคอนทราสต์แล้วก็มันดูเด่นเกินอ่ะแต่ด้วยความที่เรือนสีดำอ่ะจานตรงนี้มันเป็นพื้นสีดำด้วยนะครับทำให้เวลามองๆดูนะมันดูแบบกลืนไปกับตัวหน้าปัดนะครับแล้วก็แบบดูค่อนข้างจะเนียนตามากกว่านะไม่มีอะไรมากวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็หน้าดำเนี่ยมันมีการประดับเข็มเป็นสีแดงมาด้วยนะครับทำให้มันแอบมีความสปอร์ตซ่อนอยู่เล็กๆนะครับคือมีฟิลลิ่งแบบเบาๆนะครับแบบเป็นคู่สีที่มีความร้อนแรงนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ด้วยขนาดเคสไซส์ด้วยลักษณะหน้าตาเนี่ยมันก็ไม่ได้มาสปอร์ตจัดมากหรอกแต่อย่างน้อยๆเนี่ยได้ฟิลลิ่งมาแบบเนี้ยมันก็ดูแมนดีนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยทรงนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่าทรงเนี่ยมันเป็นทรงแบบค่อนข้างมาตรฐานอ่ะไม่ได้มีความแปลกอะไรเยอะอ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความแบบหวือหวานะครับมีลูกเล่นอะไรเยอะนะแต่นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่เราต้องการจากนาฬิกา1เรือนอ่ะพอละนะครับไม่ต้องมีดีเทลอะไรขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่ามาเรียบๆเนียนๆแบบเนี้ยดีกว่าจะไปทำลักแหลมๆทำลักเลียวๆให้มันดูประหลาดนะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นทรงที่ใส่ได้ง่ายที่สุดในตระกูล Psycho Fight เรือนราคาไม่เกิน 3,000 แล้วนะครับส่วนของสายเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะก็แน่นอนตามราคานะครับก็คือเป็นสายเหล็กพับนะแล้วก็มันจะมีความก้องแก้งนิดนึงอ่ะเวลาจับๆอย่างเงี้ยเวลาเขย่านะครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเลยว่าแบบมันมีความแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับดูไม่ค่อยแข็งแรงคงทนเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ต้องยอมรับสภาพกันไปนะครับเพราะว่าเครื่องเป็นออโต้เนี่ยมันก็มีราคาประมาณนึงอยู่แล้วแหละจะให้สายเทพๆมามันก็อาจจะกระไรอยู่นะครับซึ่งในตลาดเนี่ยมันก็จะมีนาฬิกาควอตซ์หลายเรือนนะที่สายเนี่ยดีกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นนาฬิกาควอตซ์อ่ะก็ต้องเลือกกันไปนะว่าจะเอาออโต้แล้วสายมันเป็นแบบนี้หรือจะเอาควอตซ์แล้วสายแบบมาดีๆตันๆเป็นเหล็กดูแน่นๆเลยนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับส่วนบานพับก็มาเล็กๆนะไมโครแอดจัสต์3รูนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยสามารถตัดเพิ่มได้อีกประมาณนึงนะครับคนข้อมือสัก 4.5 นิ้วนี่ก็ยังใส่ได้นะเรือนนี้คนข้อมือเล็กใส่ได้สบายแน่นอนนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยถือว่าเล็กๆเลยออกมาประมาณ37มิลเท่านั้นความหนาเนี่ย 10.6 มิลแล้วก็ลักทูลักออกมา 41.8 มิลเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอ้อลืมบอกไปตัวกระจกเนี่ยก็เป็นมินเนอรัลคริสตัลธรรมดานะไม่ได้เป็นซัฟไฟร์อยู่แล้วนะครับด้วยงบประมาณนี้นะครับอยู่บนข้อนะก็ออกมาแบบโอเคเลยอ่ะ
คือจริงๆรุ่นนี้มันมีหลายสีมากๆนะครับแต่ว่าที่ผมเคยซื้อเนี่ยจะมีหน้าขาวหน้าน้ำเงินหน้าดำนะครับแต่ละสีนี่คือความสวยงามฟีลลิ่งต่างกันเยอะมากนะอย่างหน้าขาวเนี่ยผมก็จะได้ฟีลลิ่งแบบคุณหนูหน่อยนะครับดูแบบผู้ดีนะครับอย่างหน้าน้ำเงินเนี่ยก็จะดูมีความเป็นนาฬิกาเดรสใส่ไปงานมากๆส่วนหน้าดำเนี่ยมันรู้สึกเป็นนาฬิกาแบบลุยๆนิดนึงอ่ะใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ในวันสบายๆทั่วไปอ่ะสีนี้ก็จะคุมโทนดีมากเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยอ่ะว่าอยากได้ฟีลลิ่งแบบไหนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เรือนเดียวที่แบบผมว่ามันครอบคลุมมากๆอ่ะผมอาจจะเชียร์ไปทางหน้าน้ำเงินนะคือหน้าน้ำเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะได้หลายงานมากๆนะครับแต่อย่างหน้าดำเนี่ยมันก็ใกล้ๆกับน้ำเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องความหรูอะเอาเรื่องความเล่นแสงดูความแพงอย่างเงี้ยน้ำเงินจะยังดูแพงกว่านิดนึงอันนี้ในมุมมองของผมนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่เบื่อหน้าเข้มๆละนะครับก็ไปหน้าขาวเลยก็แล้วแต่จะเลือกนะครับแต่จุดเด่นอย่างหนึ่งของหน้าดำเนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนสายนะครับรีวิวเนี้ยผมคงไม่ลงดีเทลนาฬิกาเยอะเพราะว่าพูดไปหลายคลิปละแต่ว่าจะลองเปลี่ยนสายให้ดูหลายๆแบบแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงได้บ้างโดยที่ลักไซส์ของเรือนนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่18มิลนะครับเป็นลักไซส์ที่เล็กประมาณหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนสายเนี่ยมันก็จะยิ่งดูเล็กลงไปอีกเริ่มกันที่สายแบบเหล็กถักก่อนนะอันนี้คืออยากจะลองยังคุมโทนให้นาฬิกาเนี่ยมันยังไม่ได้มีสีสันโดดมามากนะครับออกมากับเหล็กถักประมาณนี้เลยโอ้โหก็ใช้ได้นะเป็นนาฬิกาที่ไปกับสีสแตนเลสได้ดีอยู่แล้วนะครับหน้าดำเข็มแดงแบบนี้นะครับก็เข้ากับสายเหล็กถักได้ดีนะออปชั่นแรกถือว่าสอบผ่านขึ้นค่อยดูสักหน่อยก็ออกมาประมาณนี้นะครับโอเคเลยสวยงามนะครับก็มีความคุมโทนอยู่ยังไม่ได้มีความหวือหวาอะไรนะครับฟีลลิ่งจะคล้ายๆกับตัวสแตนเลสสตีลเมื่อกี้นะแต่ว่าอันนี้อาจจะได้ความวินเทจมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกเท็กซ์เจอร์พวกเนี้ยก็ช่วยเติมดีเทลให้กับนาฬิกาเนี่ยมันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นประมาณนึงอ่ะผมว่าอันเนี้ยใส่สบายกว่าสายเมื่อกี้เยอะนะครับคือสายแบบเหล็กพับอ่ะมันจะมีความคมๆบาดๆสักสากหน่อยนะพอเป็นสายแบบมิลานิสแบบนี้มันก็สบายข้อมือมากๆนะครับอันนี้ออปชันแรกนะให้ดูอย่างรวดเร็วออปชันที่2เนี่ยลองเป็นสายยางสีดำนะครับไหนๆหน้าตาเนี่ยจะมีการเล่นดีเทลสีแดงมาละอาจจะดูสปอร์ตก็เลยจะลองเอาสายแนวสปอร์ตเนี่ยมาลองสักหน่อยนะครับใช้ได้อยู่นะเนี่ยทีแรกผมไม่คิดว่ามันจะไปด้วยกันได้ดีกับสายยางนะแต่ว่าพอลองใส่ปั๊บเนี่ยโอเคเลยนะครับผมว่าแอบเวิร์กเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆลองไปซื้อตามกันได้นะครับทีแรกคิดว่าไม่น่าจะรอดนะใส่ไปใส่มาเอ้าสวยซะอย่างนั้นนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะดูเป็นนาฬิกาสายลุยขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ลักษณะสายเนี่ยก็เข้ากับเคสตัวเรือนได้ดีนะครับตัวเรือนก็จะมาแบบเป็นทรงแน่นๆหน่อยแบบนี้นะครับออปชันนี้ถือว่าสอบผ่านมากๆนะเซอร์ไพรส์เลยสายก็แบบไม่แพงเลยประมาณ100เดียวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะต่อไปจะลองแบบไปทางหรูกันบ้างนะครับลองเป็นสายหนังจระเข้นะครับเป็นหนังจระเข้เทียมนะก็คือจริงๆเป็นหนังวัวนี่แหละแล้วก็ปั๊มลายมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นวัวจริงด้วยหรือเปล่านะครับซื้อมาจาก eBay นะครับก็ราคาถูกมากอ่ะถูกจนไม่น่าจะคิดว่าเป็นหนังวัวจริงอ่ะก็ลองดูเป็นฟีลลิ่งก่อนนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยถือว่าโอเคเหมือนกันนะดูหรูขึ้นมาใช้ได้นะครับแต่ทรงของนาฬิกาเนี่ยผมว่าตัวเรือนมันมีความแบบค่อนข้างจะตันๆหน่อยอ่ะมันก็เลยยังแบบหรูไม่จัดนะครับคือแบบลักมันไม่ได้เรียวอ่ะอย่างตระกูลไซโก้ไฟบางเรือนอ่ะลักที่มันเรียวๆกว่านี้อ่ะมันก็จะดูเดรสกว่านี้นะครับแต่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละนะครับไปได้กันกับสายจระเข้แบบอย่างเงี้ยได้ใช้ได้เหมือนกันนะเย็บได้ขาวๆมาดูผู้ดีด้วยนะครับก็สามารถใส่ไปงานทางการงานหรูใส่กระสุนได้สบายๆแหละฟีลลิ่งแบบนี้นะครับเป็นอีกออปชันหนึ่งที่สอบผ่านเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าสอบผ่านรัวๆเลยเพราะว่าหน้าแบบนี้ยังไงมันก็เปลี่ยนสนุกนะครับเปลี่ยนง่ายแน่นอนอันสุดท้ายละลองเป็นสายนาโต้ให้ดูนะครับเปลี่ยนลุคให้มาเป็นแนวลุยๆทหารเบาๆสายนาโต้ก็เลือกเป็นสีเทานะครับจริงๆสีดำอ่ะมันรอดอยู่ละผมก็เลยคิดว่าเอาเป็นสีเทาดีกว่าจะได้เห็นว่าเป็นสีอ่อนๆดูบ้างนะครับจะไปด้วยกันกับนาฬิกานี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ชัวร์นะไปสีดำไว้ก่อนเลยนะครับเซฟสุดก็ใช้ได้นะผมว่าดูแบบชิวๆแคชชวลสบายๆนะครับสีสันอ่อนๆขึ้นข้อปุ๊บก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหก็ชิวเลยแหละใส่สบายนะครับมีความเป็นผ้าๆนะอารมณ์เหมือนนาฬิกาใส่ไปเที่ยวนาฬิกาใส่ไปแบบวันพักผ่อนอ่ะก็ถือว่าโดยรวมแล้วเป็นเรือนนึงที่มันเปลี่ยนลุคได้เยอะมากนะครับอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับจะไปหรูก็ได้นะไปชิวไปสบายไปสายสปอร์ตก็ได้หมดเลยนะครับเป็นเรือนหนึ่งที่แนะนำว่าคนจะเริ่มต้นเก็บนาฬิกาออโต้หรือว่าอยากจะลองใช้นาฬิกาออโต้เป็นครั้งแรกของไซโก้หรือแม้แต่คนที่มีนาฬิกาออโต้แพงๆอยู่แล้วอยากจะลองเอาเรือนเริ่มต้นอย่างเงี้ยมาสลับใช้นะครับมาเปลี่ยนสายมาใส่แบบเบาๆนะครับเพราะตัวเรือนมันเล็กน้ำหนักมันเบาด้วยนะครับก็สามารถลองดูได้เลยนะครับเป็นหนึ่งในเรือนในตำนานเลยที่ผมว่ายังไงคนที่จะเริ่มเล่นไซโก้อาจจะต้องมีเรือนนี้ไว้หน่อยสักเรือนหนึ่งนะครับสีไหนก็ได้นะก็ลองดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
สวัสดีครับ